ังการมากก็จะเห็นว่านี่เราเจอเห็นตากล้องอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ข้างหลังเป็นเซนไอแซกนะเปลี่ยนจอก่อนเฮ้ยเขามีอะไรกันไม่รู้อ่ะตรงเนี่ยมีตากล้องมาถ่ายด้วยแสดงว่าต้องเป็นงานใหญ่แน่เลยอ่ะของที่อันเนี้ยเซนไอแซกอ่ะแล้วก็มีคนมายืนรอเต็มเลยพี่ดิจนี่เขามีงานอะไรกันไม่รู้อ่ะเนี่ยเขาแบบตั้งแถวอยู่ข้างหน้าโบสถ์นะข้างหน้าเราตรงนี้คือเซนต์ไอแซคคาทีดรัลค่ะอันนี้ที่เห็นหลังคาโดมเป็นทองๆนี่คือไม่ได้ทาสีนะเป็นทองคำแท้ๆอ่ะ100กว่ากิโลเลยคือเขาบอกว่าตอนที่สร้างอันเนี้ยเป็นการประกวดแล้วคนที่ชนะก็คือสถาปนิกชาวฝรั่งเศสนะเขาก็มาสร้างโดยที่จะเอาทองเนี่ยเคลือบข้างบนไว้เขาก็เลยเอาทองผสมกับปลอดค่ะทองกับปลอดที่ผสมกันก็จะเคลือบโดมไว้แต่ว่าปลอดเนี่ยจะระเหยออกไปแต่ทำให้คนงานที่สร้างอันเนี้ยตายไปหลายร้อยคนมากเลยเพราะว่าสูดไอปลอดเข้าไปนี่ใช่ไหมทางเข้าวันนี้ประมาณ6องศาใช่ป่ะแต่ว่าเย็นมีแดดด้วยแล้วก็มีลมด้วยมันก็แบบเย็นอ่ะอุ้ยเป็นลมเหมือนเวลาเราเปิดตู้เย็นแล้วเอาพัดลมเป่าอ่ะมันเป็นลมแบบลมตู้เย็นเลยโอเคได้มาแล้วอันนี้ก็เป็นโบสถ์เซนต์ไอแซกใช่ไหมเซนต์ไอแซกคาทีดรัลคือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่3รองจากอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้อันนึงแล้วก็เซนต์ปอลที่ลอนดอนอันนึงนะแต่ว่าเซนต์ปอลเนี่ยไม่ได้เข้าเพราะว่าเขาไม่ให้เอากล้องถ่ายรูปเข้าไปเลยตอนนั้นก็เลยไม่ได้เข้าไปนะอันนี้ก็ซื้อตั๋วมาแล้วค่ะเห็นว่ามี4ใบเพราะว่ามันมีตั๋วค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ250รูเปิลนะ2คนแล้วก็อันนี้ตั๋วขึ้นไปข้างบนก็จะไปเห็นวิวข้างบน360องศาเลยมันมีบันได262ขั้นมั้งเราจะเดินไหวมั้ยเราซื้อแล้วเราต้องเดินได้แหละนะนี่ก็เข้ามาในเซนต์ไอแซกแล้วนะคะก็คือว่าบรรยากาศจะค่อนข้างเงียบมากคือเขาจะมันจะเป็นเสียงเงิบงันแบบดู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 เนี่ยมันเป็นเสียงพูดที่แบบกระซิบมากๆเลยก็คือไว้อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากในนี้นะจะแบบถ่ายบรรยากาศให้ดูเยอะๆคือสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ถ่ายวิดีโอได้แต่ว่าอย่างเดียวที่ห้ามเลยคือห้ามใช้แฟลชค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้เยอะๆแล้วกันเนาะทุกคนมาเที่ยวที่นี่ก็แบบพากันเงยหน้าคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ภาพเขียนนะคะที่เห็นเป็นสีๆเนี่ยมันคือการเอากระเบื้องโมเสกชิ้นเล็กๆมาต่อๆๆกันจนกลายเป็นภาพสวยป่ะสุดยอดอะเซนต์ไอแซคคาทีดรัลนะคะเป็นวิหารที่ว่ากันว่าตกแต่งอลังการมากที่สุดค่ะภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนแล้วก็หินต่างๆกว่า40ชนิดเลยและภาพที่ประดับในนี้นะคะก็ใช้โมเสกสีต่างๆเนี่ยมาเรียงต่อกันจนเป็นภาพใหญ่อย่างที่เห็นค่ะที่นี่นะคะเคยเป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและก็พระนางแคทเธอรีนค่ะต่อมานะคะเกิดเพลิงไหม้ก็เลยมีการสร้างขึ้นใหม่ค่ะในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1ใช้เวลาก่อสร้างถึง40ปีทีเดียวค่ะสวยมากอ่ะเข้ามาเดินที่นะคะรู้สึกถึงความอลังการสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์แล้วก็บาโรกค่ะในนี้นะคะมีภาพสำคัญกว่า400ชิ้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีภาพแกะสลักนูนต่ำรูปแกะสลักหินอ่อนตรงนี้นะคะก็คือเครื่องขายเหรียญที่ระลึกอัตโนมัติค่ะเราจะมาหยอดกันเขาบอกว่าหยอดไป100ลูกตรงนี้รูที่จะใส่เงินออกมาแล้ว101เหรียญแค่นี้เป็นเหรียญที่ระลึกก็สวยอ่ะเงาคล้ายๆเหรียญ10บ้านเราเลยคือมีทองๆรอบๆแล้วข้างในเป็นตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นโคโลเนตกันค่ะมันเป็นบันไดแบบนี้มันเริ่มที่211แล้วก็จะมีราวจับให้ด้วยถ้าเกิดว่าเราแบบมั่นใจว่าเราจะหล่นไหม191แล้วค่ะเราก็เดินขึ้นมากันอย่างนี้ดูสิเนี่ยอ
ข้อเข่าไม่ควรขึ้นนะมีสองหนึ่งแตกเป้ด้วยนี่มีกระติกน้ำสองใบโอ้ยหนักมากเลยอ่ะโอเคตรงนี้เราบันไดจะเปลี่ยนไปแล้วเป็นแบบนี้อาจจะแบบหมายถึงว่าเราน่าจะใกล้ถึงแล้วห้าสิบเอ็ดแล้วโอ้ยบันไดเย็นมากบันไดแบบเย็นมากอ่ะคนข้างหลังก็มีเสียงหอบเหมือนกันนะ31ละอุ้ยอันนี้ต้องบีแคปหัวจะโขกถึงแล้วโอเคในที่สุดเราก็มาถึงแล้วทางเข้าอุ้ยแคบมากเดี๋ยวละยังเดี๋ยวละนี่ละครั้งโอ้วิวเหล่านี้เฮ้ยขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้อยู่บนรอบๆโดมอันใหญ่อะค่ะโดมสีทองอย่างนี้นะเหนื่อยมากกินพักเหนื่อยเนาะเออเขามีเก้าอี้ให้นั่งพักด้วยขึ้นมาถึงก็กินน้ำก่อนเลยดีกว่าเป็นวิวเมืองจากจุดที่เรานั่งอยู่จากบันไดขึ้นบันไดตรงนี้มาปึ๊บมานั่งแม้แต่เด็กยังร้องเหนื่อยเลยอะคือด้านหน้าที่เราเข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นด้านทิศตะวันออกทิศตะวันออกเขามองไปจะมีแบบมีสะพานยาวๆคล้ายๆแบบน่าจะเป็นสะพานข้ามน้ำอะไรเงี้ยนะเป็นบ้านเราอ่ะแล้วก็มีพวกปั้นจันทร์ก่อสร้างแต่ลมเย็นไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมาได้ใกล้ชิดโดมของเซนไอแซคขนาดนี้นะอุ๊ย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 อันนี้เอาไว้ชมวิวเมืองแต่คาดว่าน่าจะไม่ฟรีเนาะเท่าไหร่อ่ะ50รูเบิลสำหรับ1นาทีและ100สำหรับ2นาทีค่ะ2ให้ดูข้างในโอ้ยสวยลมแรงหนาวจะให้ดูความแรงของลมว่ามันแรงขนาดไหนดูนะเราจะเดินไปที่บันไดลงนะมันจะแยกข้างกับบันไดขึ้นจะได้ไม่ต้องสวนกันเพราะว่าตอนมีอยู่ตอนนึงเคยไปเสียมเรียบนะแล้วเป็นขึ้นอะไรนะจำไม่ได้แล้วอะนคร ตอนเราไปคอมเมนต์เราขึ้นอะไรนะบันไดสูงนะนครวัดลมกันโชคสุดๆ
เราจะต้องลงไปใต้ละครั้งนี่แหละมันจะเป็นทางเล็กๆๆๆๆดูกำแพงเป็นแบบเป็นปูนเป็นหินก้อนใหญ่เย็นมากจับราวบันไดลงไป130แล้วขาลงจะเร็วและง่ายกว่าขาลงง่ายกว่าขาขึ้นนะคนก็แบบเริ่มชิวคุยกันเต็มเลยขาขึ้นจะแบบว่าเงียบคนนี้เพราะว่ามันเหนื่อยเลยอ่ะต้องต่อเพราะตรงนู้นอ่ะมันเล็กมากเลยตรงให้ดูสเต็ปป้าอันนี้คือแบบเดินได้สบายๆนะข้างๆแล้วมันเล็กมากเลยอ่ะก็คือต้องเดินแต่มุมเนี้ยแหละคนที่เจ็บเข่าปวดขาเป็นไขข้ออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหมอจะขึ้นมาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ใช้ข้อยังก็รู้สึกอากาศเย็นๆแล้วมันก็เหมือนเจ็บคอเหมือนกันเมื่อเคยขึ้นที่โมนูเมนต์ที่ลอนดอนนะคะอันนั้นเป็นอนุสาวรีย์ที่สมัยที่ลอนดอนนะไฟไหม้ครั้งใหญ่ปี1666แล้วเขาก็เลยสร้างเป็นอย่างเงี้ยเป็นไอ้หอคอยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทางขึ้นวนๆอย่างงี้แต่ตอนนั้นทางขึ้นมันจะต้องเดินสวนกันนะมันจะไม่แยกทางขึ้นทางลงแบบนี้อันนั้นน่ะถ้าขึ้นไปจนสุดแล้วลงมาเค้ามีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะถือว่าแบบเราได้พิชิตโมนูเมนต์สําเร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่คิดว่าที่นี่ไม่มีอ่ะ10ขั้นสุดท้ายโอเค9 8 7 6 5 4 3 2 1 0เย่ตอนนี้ก็ออกมาแล้วจากทั้งสองทางนะจากส่วนที่เป็นมิวเซียมแล้วก็ส่วนที่เป็นโคโลเนตค่ะนี่คือด้านหน้าโอเคอันนี้ก็มาเที่ยวเซนต์ไอแซคเนาะเที่ยวจนลืมชื่ออันนี้มาเที่ยวเซนต์ไอแซคนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปเก่าตรงนี้ค่ะติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็คลิปเก่าเดี๋ยวนี้ค่ะติดตามเย้บาย